สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่อาจาร,รย์ปูชูรสนะครับทางแนวหน้าออนไลน์ช่อง y t u t u นะครับเช่นเคยครับใครเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแนวหน้าเชิญชวนญาติสนิทมิตรสหายมากดติดตามแนวหน้าออนไลน์ในช่อง YouTube กันให้เยอะๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงการานหลายท่านอาจจะหลบร้อนอยู่กับบ้านนะครับนั่งดูแนวหน้าออนไลน์ของเราทั้งรายการสด แล้วก็รายการย้อนหลังดูกันให้ช่ำๆไปเลยนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเชิญชวนเพื่อนฝูงมากดติดตามช่องแนวหน้าออนไลน์ให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าที่ท่านจะช่วยกันทำให้สำเร็จได้นะครับเริ่มต้นวันนี้ใครที่กินอาหารอร่อยๆอเข้าไประวังดีๆนะครับท่านอาจจะอาเจียนออกมาก็ได้ครับสมศักด์ สมศักดิ์ผู้เป็นรัฐมนตรีตลอดการสมศักดิ์เทพสุทินครับไม่ว่าจะอยู่พักเดิมย้ายไปอยู่พักใหม่ย้อนกลับมาอยู่พักเก่าอย่างไรเสียก็ยังได้เป็นรัฐมนตรีดูความสามารถนี้กันนะครับนี่อาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สมศักดิ์เทพสุทินได้เป็นรัฐมนตรีอยู่ตลอดเวลาก็ได้นะครับสมศักดิ์เทพสุทินได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตร มีความเคลื่อนไหวบ่อยขึ้นนักข่าวถามว่านี่ท่านรัฐมนตรีครับนายทักษิณชินวัตรออกมาเคลื่อนไหวบ่อยและเกินทีและเกินท่านคิดว่าจะทำให้การเมืองกลับไปเป็นเหมือนเก่าหรือไม่คือขัดแย้งกันรบรากันอุตลุดไปหมดเลยสมศักดิ์เทพสุทินตอบว่ายังไงตั้งใจฟังดีๆนะครับ และอะไรที่กินเข้าไปแล้วรักษามันไว้ให้ดีๆนะครับอย่าให้มันขย่อนออกมาแม้ว่าท่านจะอยากอาเจียนแทบขาดใจก็ตามนะครับสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าท่านทักษิณเป็นคนทำงานและการหยุดไป17ปีในสมองของท่านคงมีแต่เรื่องการพัฒนาสิ่งที่ท่านเห็นรอบโลกเห็นอะไรเยอะ และอยากให้ประเทศไทยเหมือนต่างประเทศที่มีอะไรดีๆและเชื่อว่าจะเป็นการเสริมกันเมื่อถามว่าการกลับมาของนายทักษิณจะทำให้กระบวนการสมานฉันท์เกิดขึ้นได้อย่างไรนายสมศักดิ์บอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้สมานฉันท์มันเป็นขั้วเป็นอะไรต่างๆแต่หลังจากนี้ตนคิดว่าแนวทางของการเมืองจะออกแนวสามัคคีและเดินหน้า ส่วนที่ประชาชนบางส่วนยังกังวลว่าระบอบทักษิณจะกลับมานั้นนายสมศักดิ์บอกว่าคงไม่ใช่และระบอบทักษิณเป็นอย่างไรตนก็ยังไม่เข้าใจนี่ทำโครงการโคล้านตัวไม่ได้กลายเป็นวัวเป็นควายไปด้วยหรอกนะครับ <c oughs> ตนยังไม่เข้าใจแต่ในเรื่องของการเมืองสิ่งที่จะเดินไปถึงความแตกแยกคงไม่ใช่แน่นอนและเป็นเรื่องตรงกันข้าม การกลับมาของท่านทักษิณจะทำให้เป็นแนวของความสมานฉันเป็นประเด็นสำคัญเมื่อถามว่าพักก้าวไกลทั้งพักก้าวไกลนะจะมาสมานฉันด้วยไหมนายสมศักดิ์บอกว่ามันคงจะเป็นขั้วการเมืองหนึ่งที่ต้องแก้ปัญหาของพักเขามากกว่าเราคงไม่นำมาคิดเรื่องขั้วการเมืองเพื่อให้เสียเวลาแก่การพัฒนาประเทศ สมศักดิ์เทพสุทินครับจะอวยกันอย่างไรจะสอพลอกันอย่างไรจะแผลบ,ลบ,ลบ,ลบกันอย่างไรช่วยดูความเป็นจริงตั้งแต่ทักษินมาสังคมเอาแต่วิพากษ์วิจารณ์โจ์จันและตั้งคำถามกับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเมืองทักษินทำให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นเชื่อใจต่อกระบวนการยุติธรรมพังพินาศ เมื่อทักษิณอยู่ในคุกแป๊บหนึ่งและถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจทักษิณก็ทำให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือเชื่อใจต่อระบบราชทัณฑ์พังพินาศเมื่อทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจทักษิณก็ทำให้ความเชื่อถือเชื่อมั่นเชื่อใจต่อระบบการแพทย์จัรญาแพทย์ความซื่อตรงพังพินาศเช่นเดียวกัน ทุกอย่างพังพินาศไปหมดตามรอยตีนของทักษิณที่เดินไปเหยียบย่ำไปได้เหยียบย่ำและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบนทางที่เขาเดินไปเชียงใหม่มีคนสันเริญไหมครับเล่นน้ำกับหลานมีคนสันเริญไหมครับไปพักเพื่อไทยมีคนสันเริญไหมครับไม่มีหรอกครับ มีแต่คุณสมศักดิ์เทพสุทินนี่แหละที่เลียจนขนหน้าแข้งทักษิณชุ่มโชคไปหมดนึกว่าสาดน้ำสงกรานทักษิณไม่ทำให้กระบวนการสมานฉันท์ของประชาชนเกิดขึ้นหรอกมีแต่ประชาชนตั้งคำถามกับทุกกระบวนการนั่นคือความแตกแยกที่ร้าวลึกที่สุดของประเทศชาตินะครับเช่นเดียวกับอนุสรเอี่ยมสะอาดชมเปาะเลยท่านนายกเศรษฐา ทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจะเป็นผู้พาพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะอนุสร์เอี่ยมสะอาดสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้กล่าวชื่นชมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ว่ากล่าวในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักเพื่อไทยได้เฉียบขาดเฉียบคมและเป็นความหวังของพักเพื่อไทยอย่างแท้จริงพักเพื่อไทยต้องไม่แพ้ตลอดไปการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องเป็นผู้ชนะท่านนายกพูดจากใจไม่มีสคริปต์สปีครึ่งที่เหลือท่านและรัฐบาลจะมุมมนะมุ่งมั่นทำงานหนักโดยไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยดีขึ้นในทุกมิติส่วนการที่พรรคเพื่อไทยจะชนะเลือกตั้งในครั้งหน้าจะเป็นผลพวงจากการที่รัฐบาลสามารถผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ของประชาชนวันนี้สินค้าเกษตรก็ราคาดีขึ้นพี่น้องเกษตรกรลืมตาอาปากได้ไตรมาสสุดท้ายดิจิทัลวอลเล็ก็จะเกิดขึ้นเงินกำลังจะหมุนไปให้ชุมชน พี่น้องประชาชนจะได้จับจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่งบประมาณปี2568กก็จะถูกจัดเพื่อสนับสนุนนโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนส่วนการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรสสพักเพื่อไทยกับสสพักร่วมรัฐบาลก็จะช่วยกันผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลและขะจัดอุปสรรคให้แก่พี่น้องประชาชนให้สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลพรักเพื่อไทยกําลังทําให้เห็นว่าการที่ไม่ต้องรอ10เดือนประเทศชาติและประชาชนได้อะไรบ้างและเชื่อว่าช่วงเวลา3ปีครึ่งที่เหลือจะเป็นบทพิสูจน์ว่าประชาธิปไตยที่กินได้ภายใต้การบริหารของรัฐบาลมืออาชีพรัฐบาลเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนเป็นอย่างไรนะสองคนมาในชุ่มโชคเลยนะฮะ ทั้งทักสินก็นักแข่งชุ่มทั้งเศรษฐาก็ตัวลอยตูดลอยถูกดันตูดดันก้นขึ้นไปโดยไม่ดูข้อเท็จจริงว่าตั้งแต่เศรษฐาเป็นนายกมามีผลงานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันและนโยบายเรือธงอย่างดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะพาประเทศไทยแล่นฉิวหรือจะพาประเทศไทยติดล่มกันแน่ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่เอาเธอเอาเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีนั้น ไปดูหนังสือพิมพ์แนวหน้าแนวหน้าต้นรากรากแก้วของแนวหน้าคือตัวหนังสือพิมพ์นะครับแนวหน้าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ระดมสะสมคอลัมนิสไว้มากที่สุดของประเทศไทยบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันศุกร์ที่22เมษายน2567พูดถึงเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยตรงและเต็มๆด้วยหัวข้อว่า นายกรัฐมนตรีเลื่อนลอยขณะที่หลายคนบอกว่านี่นายกนัมินีนายกคุณเชิดนายกพับเพเผ็ดนายกคุณกระบอกนายกตัวปลอมมีนายกตัวจริงอีกตั้งสองสามคนแนวหน้าบอกว่านายกรัฐมนตรีเลื่อนลอยครับแนวหน้าบอกว่าประเทศไทยยามเนี้มีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินที่ขยันติดปีกบินไปนอนบินมานี่ บินไปนั่นตลอดเวลาแต่เป็นการบินไปบินมาที่เปล่าประโยชน์และหาสาระไม่ได้นอกจากเห็นเพียงแค่การบินไปบินมาของนายกแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อว่าประสบความสำเร็จสารพัดเรื่องสารพัดชนิดแต่ไม่เคยปรากฏผลความสำเร็จใดๆเป็นชิ้นเป็นอันครับ นวหน้ายังบอกอีกว่าพฤติกรรมประหลาดสารพัดชนิดของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อเศรษฐาทวีสินนั้นถูกจับตามองและเฝ้าสังเกตจากสาธารณชนตลอดเวลาเลยละครับจนกระทั่งสาธารณชนเนี่ย,เ,ย,ยเขาวิพากษ์วิจาร์ณว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวไปมาบินไปบินมาทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศแทบไม่ว่างเว้นในแต่ละสัปดาห์ ถ้าไม่บินไปต่างประเทศก็บินไปต่างจังหวัดในประเทศไทยแต่ทั้งหมดนั้นล้วนปราศจากสาระหรือตัวเนื้องานที่เป็นรูปประธรรมครับแนวหน้าบอกว่าประเทศไทยมีเหตุวิกฤตมากมายนะไม่ใช่แค่เรื่องสองเรื่องนะเศรษฐกิจก็มีปัญหาสังคมก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มีปัญหา วิกฤตการณ์ต่างๆรุมเร้าประเทศไทยอยู่มากมายกายกองเรายังมีนายกที่เอาตะบินไปบินมาไม่จับงานใดๆเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเห็นผลเป็นรูปธรรมเลยผมจึงอยากจะใช้คำว่าประเทศไทยมีวิกฤตมากมายวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมวิกฤตสื่อแวดล้อมอย่างมาเจอวิกฤตนายกรัฐมนตรีอีกไหวไหมไหวตอนกี่โมงตอบมาแนวหน้าบอกว่าดูพฤติกรรมต่างๆของนายก ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่สาธารณชนมาโดยตลอดเช่นนายกเคยประกาศย้ำๆซ้ำๆตอนรับตำแหน่งว่าประเทศไทยมีวิกฤตเศรษฐกิจสาหัสมากเลยจำเป็นต้องแก้วิกฤตเรื่องนี้โดยด่วนแต่พอเป็นนายกรัฐมนตรีมาเกินครึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่ได้รับการแก้ไขใดๆเลยครับไม่สามารถ แก้ไขใดๆได้ไดเลยยกเว้นแค่เพียงออกแบบแผ่นเสียงยกเว้นแค่เพียงพูดจาแบบแผ่นเสียงตกร่องว่าเดี๋ยวจะแจกเงินดิจิทัลวอลเล็เดี๋ยวจะแจกดิจิทัลวอลเล็พอมีดิจิทัลวอลเล็แล้วเศรษฐกิจจะหมุนห6ตลบประชาชนจะได้หัวละหมื่นกว่าที่ประชาชนจะได้เนี่ยเมื่อไหร่กันล่ะครับแล้วได้เงินแล้วมีอะไรแถมมาด้วยครับ นี่ไงครับและจะได้ทำไหมครับวี่แววของการได้ทำมันไม่ตรงกับที่หาเสียงไว้กกตปปชจะว่าอย่างไงถัดมาเป็นวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5หนักหน่วงเกือบทั่วประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่นายกก็ขึ้นไปกลับลงมาไม่พูดถึงซักแอะ ไม่มีกระบวนการใดๆเกิดขึ้นอีกเลยที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อดับปัญหา PM 2.5หรือบรรเทาปัญหารอจนกระทั่งฝนมันตกลงมาละครับมันจึงทุเลาลงมานิดหน่อยเท่านั้นเองเรามีนายกชื้นนิดเดียครับก็เลยทำอะไรนิดนิดน,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 ดนดไปหมดเลยใช่ไหมฮะ ฝุ่นพี2.5นายกแทบไม่พูดถึงแทบไม่ใส่ใจแทบไม่สร้างกลไกลเข้าไปบรรเทาปัญหาล่าสุดเรื่องของสถานการณ์แคดเมียมมาคู่กับสถานการณ์มีวดีแม่สอดเพราะล้วนเกิดที่จังหวัดตากเราก็ยังไม่เห็นแอคชั่นใดๆจากท่านนายกนอกจากนี้ยังมีปัญหาอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายคำถามที่ ต้องถามโดยเฉพาะถามอนุสวรเอี่ยมสะอาดเมื่อสักครู่นี้ว่านายกคนที่สุดยอดจะพาพรรคเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะครั้งหน้าเนี่ยคำถามที่หนึ่งคือเศรษฐาจะอยู่ถึงการเลือกตั้งครั้งหน้ากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่อยู่ในฐานะอะไรจะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครบเต็มสมัยคือ4ปีหรือเปล่า 2. ออยู่และประเทศไทยจะเป็นยังไงวะ เอาต่บินไปบินมาเจตจํานงในการมาเป็นนายกโรถแมปของการทำงานปัญหาสำคัญที่คนชื่อเศรษฐาทวีสินสนใจและอยากมุ่งมั่นแก้ไขคืออะไรบทบรรณาธิการแนวหน้าจึงบอกว่าเขาเป็นนายกที่เลื่อนลอยเขาเป็นนายกที่เลื่อนลอยเข้าใจไหมลอยไปลอยมาลอยมาลอยไป คนในพักยังแทบไม่ให้ความสำคัญกับเขาเลยแล้วอนุสร์อี่ยมสะอาดเอาอะไรมาสรรเสริญเยินยอน้ำลายฟูมปากห้อยย้อยมาข้างปากวันนี้สุดยอดนายกและวทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแล้วก็จะนำพาพักเพื่อไทยสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้ากำลังฝันอยู่ก็ตื่นขึ้นมาซะถ้ากำลังประจบสอบพลออยู่ก็หยุดซะ ลิ้นนะ่ะต้องเก็บปุ่มไว้รับรสอาหารบ้างกินอะไรจะได้อร่อยแล้วก็ลองขยับลิ้นดูซิมีขนอะไรติดมาบ้างหรือไม่โดยเฉพาะขนหน้าแข้งอนุสรอนุสรมาชมเศรษฐาอนุสรไม่ได้อะไรหรอกอนุสรต้องไปชมคุณหนูอุ้งอิงต้องไปชมท่านทักษิณชินวัตรโน่นแล้วอนุสรจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน อนุสรเลือกคนชมผิดแล้วละจ้ะเต็มที่ก็ได้ไปขายบ้านไปเก็บตังค่าผ่านทางค่าข้ามสะพานอยากทำงานนั้นละจ้ะอนุสรเอี่ยมสะอาดตอนนี้ที่เอี่ยมและสะอาดคืออะไรคือขนหน้าแข้งของเศรษฐาจ้ะอันเกิดจากการถูกเลียอะมาต่อกันที่สุทินวันนบวร สุทินวนรรณบวรเป็นหนึ่งในคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าเฉียบขาดเฉียบคมสุทินวนรรณบวรตั้งคำถามเรื่องซอฟต์พาวเของคุณหนูอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรว่าเธอ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 เข้าใจหรือไม่ว่าซอฟต์พาวเอร์คืออะไรสุทินวนรรณบวรจึงบอกว่าซอฟต์พาวเคือวัฒนธรรม วิถีชีวิตไม่ใช่อีเวนต์มักง่ายใช้งบ5,000ล้านเชื่อว่าท่านผู้ชมต้องเห็นด้วยกับสุทินวรรณบวรซอฟต์พาวเวอคือวัฒนธรรมวิถีชีวิตไม่ใช่อีเวนต์มักง่ายใช้งบ5,000ล้านสุทินวรรณบวรก็ได้ไปตามหาว่าใครเขานิยามความหมายของคำว่าซอฟต์พาวเวอเอาไว้บ้าง เราจะข้ามตรงนั้นไปจะเข้าสู่เนื้อหาในท่อนที่สุทินวันนบวรบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่9พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดในการเผยแพร่อำนาจละมุนหรือซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดชาวโลกชาวไทย ให้สนใจให้มาเที่ยวมาซื้อสินค้าในประเทศไทยโดยเฉพาะฉลองพระองค์ในชุดผ้าไหมไทยในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยือนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรปตั้งแต่ต้นทศวรรษที่2,500สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระจะริยวัตรอ่อนหวานและแย้มพระสวนอยู่เป็นนิททำให้ประเทศไทยได้รับการขนานนามจากนานาอารยะประเทศว่า land of smiles นอกจากนี้พระองค์ท่านยังทรงเผยแพร่อำนาจละมุลหรือ soft power ในต่างประเทศแล้วกลับมาพระองค์ท่านก็ทรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย ทรงส่งเสริมจัดตั้งศูนย์ศิลปะชีพบางไทศูนย์ศิลปะชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและยังทรงมีพระราชกรณียกิจเผยแพร่อำนาจละมุลหรือซอฟต์พาวเวอร์อีกมากมายนับไม่ถ้วนในส่วนของไพร่ฟ้าประชารชานชาวไทยทั่วไปที่สร้างซอฟต์พาวเวหรืออำนาจละมุนสร้างกระแสดึงดูดใจ พิสูจน์ได้จากพี่หลีเจิ้นเซียงสาวจีนผู้ปลุกกระแสซอฟต์พาวเวอร์ให้กับมวยไทยจนติดชาร์ตอันดับที่3ของเว็บไซต์เว่ยป๋อที่ตั้งใจเดินทางด้วยรถจักรยานคู่ใจของเธอจากเมืองเหมียนหยางประเทศจีนเพื่อมาหาบัวขาวบัญชาเมฆผู้เป็นฮีโร่ในดวงใจของเธอคนนี้ ก่ให้เกิดกระแสด,ดึงดูดของบัวกขาวจนบัวกขาวไม่ได้อยู่แต่เฉพาะความสามารถด้านศิลปะป้องกันตัวแบบมวยไทยเท่านั้นไม่ได้เป็นที่สนใจอยู่ในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นบัวกขาวยังอยู่ในวัฒนธรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งบัวกขาวเทิดทูนพระบรมชายาลักษณ์ไว้เหนือหัวให้ชาวโลก ได้เห็นทุกครั้งหลังการต่อสู้ด้วยศิลปะมวยไทยของเขาจบสิ้นลงผู้ชมการถ่ายทอดการแข่งขันชกมวยไทยรายการต่างๆของบวกขาวจะมีชาวตะวันตกนั่งชมอยู่แถวหน้าๆด้วยความชื่นชมเป็นแฟนมวยไทยที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆคุณสุทินวนนบบรรณบวรจึงบอกว่านี่เนียียเน,ยเนยคุณหนูคะ นี่ราคาพลังละมุนนี่ระคัดซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การแต่งชุดแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจนตีนซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่การหนีเทศกาลสงกรานต์ไปต่างประเทศซอฟต์พาวเวอร์เกิดแต่เนื้อแต่ตัวอยู่ในวิถีชีวิตอยู่ในวิถีวัฒนธรรมของคนไทยเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นผู้กระตุกกระตุ้นสิ่งนี้จนเกิดเป็นพลังอย่างแท้จริง ถัดมาคุณสุทินยกตัวอย่างบัวขาวสาวจีนปั่นจักรยานมาจะมาเรียนด้วยชกทีไรเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่ประจักษ์ดูรอบเวทีมีชาวต่างชาติเข้ามาเป็นแฟนมวยไทยเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีทุกทีนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ครับนี่คือซอฟต์พาวเวอร์คุณสุทินไปขุดลึกถึงสถิติ สมาคมกีฬามวยไทยอาชีพป,ปี2565ได้ข้อมูลมาว่ามีค่ายหรือสถาบันที่เปิดสอนมวยไทยเฉพาะในยุโรป3,869แห่งเอาเฉพาะที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีมี25-30ค่ายในสวีเดนมีประมาณ220ค่าย มีคนมาเรียนมวยไทยประมาณ11,000คนที่อังกฤษมีค่ายมวยไทย330ค่ายออสเตรเลีย200ค่ายคนเอเชียและชาวตะวันตกที่เรียนมวยไทยมีทั้งเพื่อออกกำลังกายมีทั้งเพื่อเข้าถึงศิละปะการป้องกันตัวและอีกจำนวนหนึ่งอยากจะเข้าสู่การเป็นนักมวยไทยอาชีพ คุณสุทินจึงบอกว่าสรุปได้เลยว่ามวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยไม่ต้องใช้งบประมาณพันล้านมาสร้างกระแสเลยถัดมาก็พูดถึงวอลเลย์บอลหญิงก็สาธยายไปต่างๆนานาว่ามีคนชื่นชอบให้ความสนใจและรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นจากกีฬาและความชื่นชมต่อความสามารถ ของนักวอลเล์บอลของประเทศไทยจากนั้นคุณสุทินก็มาพูดถึงวันสงกรานครับคุณสุทินบอกวันสงกรานซึ่งถือกันมานานว่าเป็นปีใหม่ของไทยและประเทศอื่นๆในดินแดนสุวรรณภูมิไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมาลาว12ปันนาและอื่นๆล้วนมี งานเฉลิมฉลองในช่วงเวลาเดียวกันคือช่วงเทศกาลสงกรานต์แม้จะเรียกชื่อต่างกันไปบ้างแต่ประเทศไทยนั้นมีงานสงกรานต์ที่เป็นที่จดจำเป็นจุดเด่นมีเอกลักษณ์ถ้าเอาเฉพาะหัวเมืองล้านนางานสงกรานต์ปีใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่13เมษายนนับเป็นเป้าหมายหรือที่หมายหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อยากจะมาเยือนคนไทยเองก็เป็นหมื่นเป็นแสนโดยปกติก็หลั่งไหลไปเล่นน้ำสงกรานต์กันที่เชียงใหม่ปีนี้ PM 2.5อาจจะทำให้คนชะงักชะลอไปบ้างกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันครับต่างชาติมาเล่นกันคึกคักทั้งที่ถนนข้าวสารสีลม RCA และอื่นๆครับ ชนบุรีก็มีครับพระประแดงก็มีครับพัทยาก็มีครับมีทั้งตรงเทศกาลและเหลื่อมออกไปที่เรียกว่าวันไหลเพราะฉะนั้นคุณสุทินวรรณบวรบอกว่างานสงกรานเนี่ยมันมีอยู่แล้วทั้งในตัวเมืองนอกเมืองตัวจังหวัดตัวอำเภอและระดับหมู่บ้านจึงสงสัยว่ารัฐบาล ริอ่านเพิ่มกิจกรรมสงกรารหวังจะคุยโวว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเท่าที่ดูแล้วไม่เห็นทำอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ได้ต่างจากเดิมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งที่อบจอ,อบตอชุมชนหมู่บ้านเอกชนเขาทำกันอยู่แล้ว คำถามก็คือว่ารัฐบาลมีสติปัญญาจะเข้าใจว่าซอฟต์พาวเที่เกี่ยวพันกับเทศกาลต่างๆมากแค่ไหนหรือเข้าใจแค่ว่ามันเป็นอีเวนท์ที่จะต้องอัดเงินลงไปหาทางใช้เงินเท่านั้นเองเอาจริงๆเทศกาลสงการานนี้ไม่มีกิจกรรมโดดเด่นที่เกิดจากฝีมือของรัฐบาลเลยนะครับ จะอ้างว่างบประมาณยังไม่ออกหรืออะไรก็ตามมันมีวิธีอีกมากมายที่รัฐบาลจะเชิญชวนเอก,กชนสร้างแรงจูงใจทำอีเวนต์แฝงเข้าไปในกิจกรรมประเพณีให้มันคึกคักกว่านี้ได้แต่ก็นั่นแหละมันเป็นเรื่องของสติปัญญาล้วนๆมีแต่ราคาคุยสติปัญญาไม่มีสติปัญญาไม่พอ โดยเฉพาะประธานซอฟต์พาวเวอร์บทบรรณาธิการแนวหน้าถอยหลังไป1วัน11.11พฤษเมษายนเมื่อกี้บทบรรณาธิการของ12พูดถึงเศรษฐาบทบรรณาธิการก่อนหน้าพูดถึงคุณหนูอง้งอิงครับลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นฉันใดก็ฉันนั้นครับบทบรรณาธิการนี้เกิ่นว่ามีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในการประชุมใหญ่วิสามันของพักเพื่อไทย พักการเมืองกลายพันธุ์ในระบอบทักษิณที่สมาชิกพักในทุกระดับเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงไม่ได้ขาดอะไรหลายอย่างมิใช่แค่หนูน้อยถุงเท้าแดงเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่อุตส่าห์ลาราชการครึ่งวันมาร่วมกิจกรรมนี้ในงานก็มีคุณแม่คุณแม่วัย36กระตั้งอิงแพรทองทานจินวัตรผลผลิตสมบูรณ์แบบของนายใหญ่ร่วมอยู่ด้วย พักศิลก็ไปทั้งทั้งที่ไม่ใช่สมาชิกพักแต่ไปได้เพราะเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาที่ต้องคำพิพากษาจำคุกและอยู่ระหว่างการพักโทษโดยที่ยังไม่เคยถูกคุมขังในเรือนจำเกิน24ชั่วโมงได้ซ้ำบทบรรณาธิการของแนวหน้าบอกว่าโจรเทวดาที่ต้องคําพิพากษาคาดีทุจริตคอร์รัปชันโกงบ้านกินเมือง ช่อฉนเงินภาษีอากรประชาชนอย่างน,น้อยสามคดี 1. หวยบนดิน 2. ปล่อยสินเชื่อให้พ่บ้ามาซื้อบริการของชินเซตเทิลไลท์และ 3. ใช้นอมินีถือหุ้นในชินคอบนี่คือความระยำตำบอลที่กลายเป็นความผิดตามกฎหมายด้วยสันดานทุจริตจนมาสู่คลิปคำปราศัยในงานดังกล่าวของทักษิณชิน,นวัตร ที่บอกว่าพักเพื่อไทยไม่ใช่ตัวแทนพักอนุรักษ์นิยมใหม่ยืนยันว่าไม่มีอยู่ใน DNA ของพักพักมีการวางตัวที่เหมาะสมที่ให้เศรษฐาทวีสินกระโจนลงสนามการเมืองในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านมั่นใจว่าพักจะนำพาประเทศได้เพราะมีเครือข่ายในกอทมอ ทักษิณยังแสดงความมั่นใจต่ออีกหนึ่ง DNA ก็คือคุณหนูองค์อิงแพรท,ทองทานชินวัตรมั่นใจองค์อิงแพรทองทานชินวัตรว่าจะพลิกเกมการเมืองให้กับพักคเพื่อไทยกลับมาครองใจเป็นพักอันดับหนึ่งอีกครั้งได้เพราะมี DNA ผสมกันระหว่างทักษิณน,นักโทษเทวดาและหญิงอ้อคุณหญิงพจมมนณป้อมเพชรทำให้มั่นใจมากว่าองค์อิงจะเป็นผู้นำที่ดีได้ เมื่อผมทำได้ DNA ผมก็ต้องทำได้ยิ่งมี DNA แม่เขาด้วยต้องทำได้ดีกว่านี่คือประเด็นที่สังคมไทยต้องจับจ้องอย่าได้กับพริบตาแนวหน้าบอกว่าทักษิณชินวัตรในยุคเรืองอำนาจภายใต้ระบอบทักษิณได้กระทำการอุกอาจช่อชนทุจริตคอร์รัปชันอย่างมากมายจนประเทศชาติบ้านเมืองเสียหายในขณะที่ครอบครัวตนเองร่ำรวยม,มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถ้าวันนี้ได้ดี a โจรเทวดามาบริหารชาติบ้านเมืองจะพินาศหรือรุ่งเรืองสังคมไทยจะยินยอมให้ความมั่นใจที่ว่านั้นเกิดขึ้นจริงๆหรือสังคมไทยจะอดสูยอมให้ท่านผู้ทรงเกียรติที่เป็นตัวแทนประชาชนเป็นตัวแทนสังคมไทยยอมสิโรราบดักโทษเด็ดขาดผู้ไร้สามัญสำนึกถึงขนาดประกาศชัดเจน อย่าปล่อยให้ใครมาดูแคลนจิตวิญญาณของพวกเราพักเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนบิดบรรณาธิการของแนวหน้าทิ้งท้ายว่านี่ลหนนาโบราณท่านจึงสอนพิษดีผลไม้พิษเอาไว้ให้สังคมไทยพิจารณาตริตรองนี่ครับนี่คือสิ่งที่แนวหน้าพยายามชี้ให้ประชาชนคนไทยได้เห็นครับ ไปอีกเรื่องหนึ่งอยู่ในข่าวแทรกอยู่กับข่าวอื่นๆถ้าไม่โฟกัสจะไม่เห็นครับมีการไปสัมภาษณ์สาธิตวงหนองเตยอดีตศสจังหวัดตรังของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่บ้านวงหนองเตยถนนเทศบาลหตําบลห้วยยอดอาเภอห้วยยอดจังหวัดตรังสาธิตวงหนองเตยเคยเป็นศศมาเจ็ดสมัย เป็นอดีตรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีรอบนี้เป็นสอสอสอบตกนักข่าวไปถามสาธิตบอกว่าผมยังไม่ได้วางมือทางการเมืองนะครับผมยังไม่ได้คิดจะวางมือทางการเมืองยังอยู่ในแวดวงการเมืองตั้งใจว่าจะทำหน้าที่เป็นนักการเมืองของประชาชนต่อไป แม้ว่าตนจะได้ลาออกมาจากพักประชาธิปัตย์แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทิ้งการเมืองไปไหนยังพูดคุยกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรจาติกกวณนิศคุณอัญชลีภัรีรักแล้วก็มีอีกหลายคนเรานัดคุยกันสองสามครั้งแล้วก็มีความเห็นร่วมกันว่าการเมืองยุคนี้เป็นการเมืองยุคหัวข้ามค่ายข้ามพัก เป็นไปได้อย่างไรที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมนิยมทหารกับฝ่ายระบอบทักษิณมาจับมือกันตั้งรัฐบาลซึ่งลักษณะนี้มันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีดีลลับจริงๆเมื่อถามว่ารัฐบาลชักจูงให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลจนทำให้ประชาธิปัตย์แตกอีกครั้ง นายสาธิตวงน้องเตยบอกว่าประชาธิปัตย์มาถึงจุดนี้เสียหายมากแล้วแต่การไม่ออกมาปฏิเสธอย่างแข็งขันว่าจะไม่ร่วมรัฐบาลและมีข่าวว่าคนนั้นคนนี้จะเป็นรัฐมนตรีผนวกกับตอนเลือกนายกเศรษฐาก็ไปโบตให้เขาด้วยส่วนหนึ่งแค่นี้ก็เสียหายมากแล้วต้องดูกันต่อไปว่ากรรมการบริหารพรรเขาจะบริหารพรรก,กันอย่างไรทีนี้มาถึงท่านเด็ดครับท่านผู้ชมครับ มันมีกระแสข่าวว่าการเลือกตั้งรอบหน้าจะไม่มีชื่อนายชวนหลีกภัยเป็นผู้สมัครสสในนามพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นระบบบัญชีรายชื่อหรือสสอเขตสาธิตวงหนองเตยบอกว่าได้ยินมาหนาหูมากได้ยินมาหนาหูมาก ซึ่งตนก็ไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้เพราะเราไม่ใช่กรรมการบริหารก็ต้องขึ้นอยู่กับกรรมการบริหารและขึ้นอยู่กับตัวของท่านชวนถ้าเกิดท่านอยากจะลงแต่ว่าด้วยเหตุผลกลใดที่ไม่ได้ลงสาธิตมงวงหนองเตยมองว่าถ้าชวนไม่ได้ลงจะเกิดผลกระทบกับพักประชาธิปัตย์ จะเกิดผลกระทบกับคะแนนนิยมของพรรคในจังหวัดตรังและภาคใต้ยอย่างแน่นอนซึ่งกรรมการบริหารพรรคจะต้องตอบให้ได้ว่าท่านทำผิดอะไรจึงตัดชื่อท่านซึ่งเป็นทั้งอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเคยเป็นนายกรัฐมนตรีสองสมัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาที่ผู้คนนับถือ เชื่อถือและชื่นชมมีเหตุผลอะไรหากตัดท่านออกจากชื่อผู้สมัครสอสในครั้งหน้าประเด็นนี้น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมลองคาดการณซิว่าถ้าพักประชาธิปัตย์ครั้งหน้าไม่มีชื่อชวนหลีกภัยอะไรจะเกิดขึ้นมีแต่เจ๊งกับเจ๊งล่ะครับ เพราะขณะนี้ในพักประชาธิปัตย์เนี่ยมันเหลือคนทำงานคนแสดงตัวที่สังคมเขาเชื่อถือน้อยลงน้อยลงจนถึงขั้นไม่มีเริ่มที่หัวหน้าพักนายเฉลิมชัยสีอ่อนก็มีบาดแผลติดตัวเป็นแผลเวริรวะที่เคยประกาศว่าถ้าจำนวนสอสอต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้ จะวางมือไม่เข้ามาสู่การเมืองอีกเลยและปรากฏว่ามันต่ำกว่าจำนวนนั้นจริงๆแต่กลับมาเป็นหัวหน้าพักครับเลขาพักเดชอิฐขาวทองก็ชั่วโมงบินในการเป็นนักการเมืองระดับชาติน้อยมากครับบารมีก็น้อยมากครับเงินสิมากครับเดชอิฐ เดินอยู่ในภาคใต้ก็ยังจะต้องเจอบารมีของคนอื่นกลบเบียดเช่นในจังหวัดสงขลาด้วยกันก็ยังมีนิพนบุญญามณีถ้ามาเดินที่นครศรีธรรมราชก็จะเจอกับตระกูลเดชเดโชแล้วคุณเดชอิดก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งมันหัวหน้าพักไม่พูดเลขาพูดไม่เป็น พักมันก็เป็นใบบวกกับสองคนนี้คเครดิตในทางความเชื่อถือของพี่น้องประชาชนไม่ได้สูงและไม่พัฒนาให้มันดีขึ้นเลือกที่จะอยู่เงียบๆในฐานคะแนนเตี้ยๆเ,เรี่ยๆกับพื้นดินคุณชวนหลีกภัยเป็นคนที่คนยังนับถือครับคนยังเชื่อมัน่น ไม่ใช่เฉพาะแค่คนใต้แล้ครับผมว่าคนทั่วประเทศไทยถ้าหากเป็นอย่างข่าวลือที่สาธิตวงหนองเตยบอกว่าได้ยินมาหนาหูมากคือไม่มีชื่อชวนหลีกภัยทั้งในสอสอเขตหรือบัญชีรายชื่อเนี่ยหายนะเกิดนะครับตอนนี้ทอดตามองไปในพักประชาธิปัตย์เหลือใคร ที่ผู้คนเขายังไว้เนื้อเชื่อใจและรู้สึกว่ามีความรู้ความสามารถก็มีคุณชวนก็มีด็อร์ที่เข้ามาใหม่ซึ่งก็อยู่ระหว่างการสะสมชั่วโมงบินและกอบกู้พักประชาธิปัตย์ร่วมกับกรรมการบริหารพักในปัจจุบันเนื่องจากว่าเป็นรองหัวหน้าพักดูแลพื้นที่ กรุงเทพมหานครแต่สุชัดชวีคนเดียวจะแบกพักประชาธิปัตย์ทั้งพักไหวไหมไม่ไหวดังนั้นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนปัจจุบันต้องรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ตนเองมีขณะนี้ในพักมือเศรษฐกิจคือใครไม่มีไม่ปรากฏตัวนะครับคุณเกียรติสิทธิอมรก็ ไม่ปรากฏตัวแม้กระทั่งในงานวันเกิดพักที่ผ่านมาดรอิสระเสรีวัฒนบุตรก็ไปอยู่สถาบันพระปกเกล้าแล้วใครอะครับที่เป็นมือเศรษฐกิจของพักขณะนี้ไม่มีในขณะที่ด็อร์เอเนี่ดูจะมีบทบาทที่สุดในเวลานี้แต่ถ้าใช้งานจนช้ำใช้งานแบบจับชาย คนเดียวก็แบกหัวหน้าพักแบกเลขาพักและแบกพักไม่ได้พักประชาธิปัตย์มีบุคลากรเยอะมากนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการของเขาและขณะน,นี้หัวหน้าพักเลขาพักก็มีเงินมีทองเยอะนะครับใช้ประสิทธิภาพของตัวเองจัดการบริหารบุคลากรในพักให้ดีๆแต่ต้องมีชวนหลีกภัยครับเอาล่ะ แวะไปดู Facebook ของดรสุดชชชวีเรื่องแคดเมียมครับแคดเมียมที่เป็นปัญหาหน้าวิตกกังวลว่าฝังกลบไปแล้วขุดขึ้นมาได้อย่างไรขุดขึ้นมาแล้วใส่รถบรรทุกขนมากรุงเทพมหานครชนบุรีสมุทรสาครและที่อื่นๆได้อย่างไร เอามาแล้วเอามาเก็บรักษาอย่างถูกต้องหรือไม่และหลังจากนั้นจะหลอมและเอาไปทำอะไรทั้งหมดล้วนเป็นคำถามและความตื่นตระหนกของสังคมทั้งสิ้นเหมือนกับประเทศนี้ไม่มีคนสอดส่องควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์บอกแคทเมียมมรณะฝันร้ายกลางกทมคำถามแรกคือมันมาได้อย่างไร โรคอีไตอีไตใกล้ตัวรัฐบาลต้องตอบคำถามสุชัชวีบอกว่าแคดเมียมคือแร่โลหะหนักเป็นของอันตรายถ้าสูดดมหรือมันเจือลงไปในน้ำในอาหารและเข้าสู่ร่างกายแล้วมีโอกาสเป็นโรคไตมะเร็งและโรคร้ายอื่นๆตายครับยังจำโรคอีไตอีไตที่ญี่ปุ่นได้ไหมแคดเมียมเจือในน้ำ ผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนรุนแรงเจ็บปวดแสนสาหัสจนร้องทรมานว่าอีไตอีไตเด็กได้รับสารเข้าไปจนพิการเป็นข่าวสลดไปทั่วโลกไม่น่าเชื่ออันตรายและความตายเข้ามาอยู่กลางกอรทมแคดเมียมเป็นร้อยร้อยตันที่โกดังเขตบางซื่ออีกไม่กี่ร้อยเมตรถึงแม่น้ำเจ้าพระยาแหล่งชีวิตของคนกทมและปริมณฑล ไม่กล้าคิดหน้าขนลุกสุชัดชวีสุวรรณสวัสดิ์บอกผมขอเป็นตัวแทนชาวบ้านถามรัฐบาลเป็นข้อข้อดังต่อไปนี้นะครับ 1. รัฐบาลต้องตอบให้คำถามรัฐบาลต้องให้คำตอบทันทีว่าทำไมกาก,ากแคดเมียมที่ถูกสั่งให้ฝังกลบไปตลอดการที่จังหวัดตากถูกขุดออกมาและขนย้ายหายไปจำนวนมหาศาลเจ้าหน้าที่รัฐรู้จักรู้รับผิดผู้รับผิดชอบอยู่ที่ไหน เป็นไปได้อย่างไรที่ไม่รู้ไม่เห็น 2. รัฐบาลปล่อยให้แคดเมียม1 5 0่ยม1 5 0 0ตันหายลอยไปจากจังหวัดตากลองคำนวณง่ายๆต้องมีรถ10ล้อบรรทุกคนละ25ตันใช้รถ10ล้อถึง600เที่ยวระยะทางเกือบ500กิโลเมตรเดินทางถึงสมุทรสาครกรุงเทพชนบุรี รถบรรทุก600เที่ยวผ่านหูผ่านตาผ่านด่านตรวจได้อย่างไร 3. รัฐบาลจะมีท่าทีอย่างไรโดยเฉพาะโรงงานรีไซเคิลที่จังหวัดชนบุรีที่กลายเป็นรัฐอิสระไปแล้วและหน่วยงานรับผิดชอบบอกแค่ว่าไม่เคยอนุญาตแต่โรงงานเหล่านี้กลับดำเนินการโดยไม่สนใจอะไรเลยไม่รู้คำว่าจีนเทานี่คือเทาของอะไรใช่สีเทาของธนบัตรหรือไม่ ท่านนายกรัฐมนตรีอย่ามัวแต่สนใจเรื่องแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องแคดเมียมนี่กระทบสุขภาพและความปลอดภัยสาธารณะรุนแรงไม่อย่างนั้นคงต้องขอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์เงินดิจิตัลที่แจกดีว่าให้ใช้เป็นค่ารักษาโรคอีตายอีตายในโรงพยาบาลรัฐทุกแห่งได้ด้วยสุชัชวีสวุวรรสวัสดิ์ปิดท้ายว่าหรือเราต้องรอให้คนไทยต้องร้องอีตายอีตายก่อนท่านถึงจะเริ่มทำงาน ท่านในที่นี้คือเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับอ่ะขอพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์วันนี้เราต้องลงนะเราต้องลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงเทศกาลสงการานต์ขอให้ท่านผู้ชม ที่เดินทางเดินทางอย่างปลอดภัยราบรื่นนะครับแต่อากาศมันร้อนมากนะคำนวณให้ดีๆน้ำท่าอาหารตนไว้บนรถด้วยเผื่อมันไปติดที่ตรงไหนนะครับขอให้เดินทางโดยปลอดภัยราบรื่นนะครับอยู่ดีมีสุขแล้วก็ขอให้พบแต่ความสมหวังในสิ่งที่แต่ละท่านตั้งใจปรารถนาผมและทีมงานสวัสดีครับ